วัสดีครับเฮ้ยจริงเหรอปลายเพลงมาอีกแล้วฮะก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสนะครับทางช่องออนไลน์สเตชันของเรานะครับจากความเดิมจากคลิปที่แล้วนะฮะก็อย่างที่ให้คอมเมนต์กันไปนะครับก็อยากจะฟังความคิดเห็นของน้องๆนะฮะแต่ละคนนะฮะพี่ๆน้องๆก็ตอบกันมาฮะให้เรียงเรสซิเดนต์ทุกภาคกันไปเลยนะฮะวันนี้ฮะเราก็เลยจัดไปฮะเสนอ7เรื่องน่ารู้จาก Resident Evil ภาคแรกกันให้ชมกันดังนี้ครับข้อที่1ชินจิมิคามิฮะผู้ให้กำเนิดซีรีส์ Resident Evil นะครับเคยให้สัมภาษณ์เมื่อครั้งเกม Resident Evil ภาคแรกครับวางจำหน่ายใหม่ๆเนี่ยว่าได้แรงบันดาลใจนะครับจากการสร้างเกมนี้มาจากเกม Sweet Home ที่เป็นแนวสยองขวัญซึ่งพัฒนาโดย Capcom ที่ลงให้กับเครื่อง Famicom นะครับเมื่อปี2532โดยในช่วงที่จะเริ่มโปรเจกต์นะฮะพัฒนาเกม Resident Evil เนี่ยทางคุณมิคามิมีความต้องการที่จะสร้างเกมเนี่ยที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นในคฤหาสน์ชวนหลอนเช่นเดียวกับโลเคชันในเกม Sweet Home จึงดำเนินการพัฒนาเกมด้วยตัวคนเดียวก่อนเป็นระยะเวลา6เดือนครับโอ้โหเริ่มตั้งแต่ร่างสเก็ตคอนเซ็ปต์นะฮะแบบร่างคร่าวๆออกแบบตัวละครและเขียนสคริปต์เนื้อหาเกมนะครับเป็นจำนวนกว่า40หน้านอกจากนี้นะฮะโครงสร้างของตัวคฤหาสน์ในเกมเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากโรงแรม The Overlook ที่ใช้เป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง The Shining นะครับซึ่งเข้าฉายเมื่อปี2523ทั้งนี้ช่วงแรกนะครับคุณมิคามิเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะให้เกม Resident Evil เนี่ยเป็นเกมแนวแอคชั่นมุมมองบุคคลที่1ครับแต่ทว่าภายหลังนะฮะก็ได้มีการเปลี่ยนระบบเกมทั้งหมดนะครับมาเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันโดยอิงแนวเกมจาก Alone in the Dark ที่เคยปูทางมาไว้ก่อนหน้านี้นั่นก็เพราะว่าเทคโนโลยีในยุคของเครื่อง PS1 นะครับหรือ PlayStation 1เนี่ยยังไม่เอื้อต่อการทำเกมมุมมองบุคคลที่1ในสไตล์แบบที่เขาต้องการนั่นเองครับข้อที่2เพื่อนๆคงทราบกันดีนะครับว่าเกมนี้เนี่ยจะมีชื่อเรียกอยู่2แบบนะฮะก็คือ Biohazard และ Resident Evil นะครับโดยชื่อ Biohazard เนี่ยจะเป็นชื่อที่ใช้วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นส่วน Resident Evil นะฮะจะใช้เป็นชื่อสากลสำหรับวางจำหน่ายนอกประเทศญี่ปุ่นซึ่งสาเหตุที่เกมนี้นะฮะถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น Resident Evil เพื่อวางจำหน่ายภายนอกประเทศญี่ปุ่นได้เนี่ยประกอบไปด้วย3เหตุผลด้วยกันฮะอย่างแรกนะครับคือคำว่า Biohazard เนี่ยถูกจดทะเบียนเป็นโลโก้สำหรับใช้ในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะฮะเพื่อใช้ตามแลบทดลองทางวิทยาศาสตร์อีกทั้งในปี2535ฮะก็เคยมีเกมที่ชื่อว่า Biohazard Battle ลงให้กับเครื่อง Mega Drive นะครับมาก่อนแล้วนะครับแถมชื่อ Biohazard เนี่ยก็ยังไปพ้องกับชื่อวงดนตรีแนว Alternative Metal ของนิวยอร์กที่ชื่อว่าBiohazard เหมือนกันนะครับด้วยเหตุนี้ทาง Capcom นะฮะจึงตัดสินใจนะครับเปลี่ยนชื่อเกมครับเพื่อให้ใช้สำหรับจัดจำหน่ายนอกประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะหวยก็เลยมาลงที่ชื่อว่า Resident Evil นะฮะโดยอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดในเกมภาคแรกนะฮะเกิดขึ้นในคฤหาสน์ที่ดูเหมือนเป็นที่พักอาศัยนั่นเองซึ่งในตอนแรกครับทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับชื่อนี้สักเท่าไหร่เพราะมันดูสิ้นคิดไปหน่อยนะฮะแล้วก็น่าจะโปรโมทยากแต่ถ้าว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดนะฮะกับชื่อบชื่อนี้นะฮะโอ้โห Resident Evil กันแบบว่าทุกอกทุกใจไปตามกันฮะก็เลยพากันไปโน้มน้าวทาง Capcom สาขาญี่ปุ่นกับคุณชินจิมิคามิฮะให้คอยตามและยอมรับการเปลี่ยนชื่อเป็น Resident Evil เพื่อการขายในตลาดสากลได้ในที่สุดครับแม่จริงจริงๆเลยข้อที่3เกม Resident Evil เวอร์ชั่นญี่ปุ่นนะครับที่ลงให้กับเครื่อง PS1 เนี่ยจะมีการใส่เพลงร้อนตอนฉากจบเอาไว้ด้วยนะฮะโดยเพลงนั้นนะครับมีชื่อว่า Yumede Owarasenai นะครับที่มีความหมายตามภาษาอังกฤษว่า I won't let this end as a dream นะครับหรือแปลได้ว่าฉันจะไม่ยอมให้มันจบลงเพียงแค่ความฝันนะครับโหเท่ขับร้องโดยคุณฟูมิทากะฟูจิกามินะฮะซึ่งหากใครเล่นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือเวอร์ชั่นอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นญี่ปุ่นตัวดั้งเดิมเนี่ยก็จะไม่ได้ฟังเพลงนี้กันนะครับโอ้ยน่าเสียดายเหลือเกินข้อที่4ในเกมเวอร์ชันรีเมคฮะที่ลงให้กับเครื่องเกมคิวนะครับจะมีอีสเตอร์เอ็กฮะอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือบริเวณสุสานหลังแมนชั่นนะครับที่ต้องเข้าไปทางประตูต
รงบันไดในห้องโถงนะครับจะมีอยู่มุมนึงครับที่เราจะมองเห็นป้ายหลุมศพที่สลักเป็นตัวอักษรกรีกตรงบรรทัดแรกโดยคำนี้นะฮะจะอ่านออกเสียงว่า Capcom ครับอ้อนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุกที่ทางทีมพัฒนาเด็ดได้ใส่เอาไว้ให้ผู้เล่นได้ค้นหานั่นแหละครับแม่อ่านว่า Capcom แค่นี้เนี่ยนะข้อที่5สำหรับเวอร์ชั่นรีเมคนั้นนะฮะได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของตัวละครที่มีชื่อว่าลิซ่าเทรเวอร์นะครับซึ่งเป็นลูกสาวของจอร์จเทรเวอร์สถาปนิกผู้ออกแบบคฤหาสน์อันเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุใน Resident Evil ภาคแรกนี้นะครับโดยหลังจากที่จอร์จครับได้ออกแบบคฤหาสน์และทำการก่อสร้างจนเสร็จสิ้นตัวเขาและครอบครัวนะฮะก็ถูกสเปนเซอร์นะครับรวมมาที่คฤหาสน์เพื่อจับตัวไปขังครับในที่สุดจอร์จก็ถูกสังหารนะในขณะเดียวกันเนี่ยเจสสิก้ากับลิซ่านะครับลูกเมียของจอร์จฮะก็ได้ถูกนำตัวไปทดลองเชื้อไวรัสทางอันเบร่าคลิปค้นขึ้นนะครับผลก็คือเจสสิก้าทนต่อการทดลองไม่ไหวครับและตายคาที่ไปก่อนนะฮะส่วนลิซ่านะฮะที่ร่างกายเนี่ยสามารถรับเชื้อได้มากกว่าผู้เป็นแม่ก็ถูกเอาตัวไปทดลองรัวๆเลยครับยาวนานกว่า30ปีจนเชื้อที่อยู่ในร่างของลิซ่านะครับมีจำนวนนับไม่ถ้วนทำให้เธอมีพลังเหนือกว่าคนทั่วไปฮะและทนทานราวกับเป็นอมตะและเชื้อต่างๆนะที่อยู่ในตัวลิซ่าเนี่ยก็เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้วิลเลียมเบอร์คินนะครับสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดนะครับเป็นเชื้อ G ไวรัสนะครับนอกจากนี้ทางอัมเบร่านะฮะก็ยังได้ตัวอย่างเชื้อในร่างของลิซ่าเนี่ยอีกส่วนหนึ่งไปเปิดโครงการเนมิซิสโปรเจกต์นะครับเพื่อสร้างอาวุธชีวภาพตัวใหม่ในนามเนมิซิสด้วยนั่นเองฮะข้อที่6ใน Resident Evil ภาคแรกนี้นะครับจะมีจุดเชื่อมโยงกับเกม The Evil Within นะครับซึ่งเป็นอีกเกมที่คุณชินจิมิคามิได้เป็นดีเรคเตอร์หลังจากที่ออกจาก Capcom ไปแล้วนะครับนั่นก็คือมีปริศนาอยู่อย่างหนึ่งครับใน Resident Evil ที่ผู้เล่นจะต้องเล่นเปียโนเพื่อเปิดทางไปหยิบไอเทมที่มีชื่อว่า Go Emblem โดยเพลงที่ใช้เล่นเปียโนนี้ก็คือเพลง Moonlight Sonata นะครับที่ประพันธ์โดย Beethoven ส่วนเกมที่ชื่อว่า The Evil Within เนี่ยก็จะมีเพลงเปียโนบรรเลงนะครับตอนที่เราผ่านประตูที่มีกระจกสำหรับวาร์ปไปยังห้องที่มีนางพยาบาลอยู่ซึ่งเพลงนี้ก็มีชื่อว่า Claire de Lune ประพันธ์โดย Claude Debussyและทั้งชื่อเพลง Moonlight Sonata กับเพลง Claire de Lune นะฮะต่างก็มีความหมายเหมือนกันว่าแสงจันทร์นั่นเองครับข้อที่7คนที่เคยเล่นเวอร์ชั่นรีเมคนะฮะจนจบเนี่ยคงเคยเห็นไอเทมที่มีชื่อว่า Death Mark ทั้ง4ชิ้นกันโดย Death Mark นี่ฮะจะมาจากประเพณีที่สืบทอดกันมาในหมู่ชาวยุโรปในช่วงศตวรรษที่18ถึง19นะครับคือการนำปูนมาหล่อไว้ที่ใบหน้าของผู้เสียชีวิตเพื่อเก็บรูปลักษณ์ใบหน้าของผู้เสียชีวิตเหล่านั้นเอาไว้นะฮะนั่นก็เพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีกล้องถ่ายรูปครับดังนั้นวิธีการหล่อใบหน้าของผู้ตายเนี่ยจึงเป็นการสร้างสิ่งที่เอาไว้ระลึกถึงคนที่ตายไปแล้วอีกทางหนึ่งนะครับเอาละครับนี่ก็ครบทั้ง7เรื่องน่ารู้จากเกม Resident Evil ภาคแรกกันไปแล้วนะครับสัปดาห์หน้าฮะจะเป็นคิวของเกตน่ารู้จาก Resident Evil 2นะฮะโดยตรงนี้เนี่ยทางทีมงานเพลย์เนี่ยรบกวนขอแรงเพื่อนๆนะครับช่วยทำแบบสอบถามตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่ทาง Description หรือ Top Comment เอาไว้ด้วยกันละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเซียนออโต้และทีมงานเพลย์ลาไปก่อนนะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน YouTube เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือ Online Station